ริ่มต้นมาเนี่ยเปิดหัวอลังการครับเจ้าภาพครับ5ลูกอ่ะพ่อฟอร์มดีฟอร์มดีมากดีมากยอมรับเลยนะฮะส่วนสถิติในเกมแรกผมฝากนิดนึงนะครับก็ยิงไม่เยอะนะฮะ20ครั้งครับพ่อตรงกรอบ10ครั้งได้5ลูกการเข้าร่วมเล่นการเข้าสร้างโอกาสในการโจมตีเนี่ยมันต้องยอมรับว่ามิติของเยอรมันค่อนข้างเยอะโทนี่โค้ชเนี่ยจ่ายบอลเป็นร้อยครั้งนะไม่มีเสียเลยนะโอ้สุดยอดนะพ่อทีมคู่ต่อสู้ครับฮังการีครับสบอสไลครับโอ้โหต้องบอกว่าเปิดหัวมาไม่ดีไม่มีคะแนนนะพ่อครับแต่ว่าก็ต้องสรุปนะครับว่าเจ้าภาพทีมชาติเยอรมันลงสนามนัดที่2จะเก็บ3แต้มจากฮังการีได้ไหมพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพัทตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพัทตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเรามาลุยกันยูโรนะครับ2024นัดที่2แล้วนะครับโอ้โหแป๊บเดียวนะกลุ่ม A ครับนะครับคือต้องบอกเลยนะครับว่าเริ่มต้นมาเนี่ยเปิดหัวอลังการครับเจ้าภาพครับ5ลูกอ่ะพ่อฟอร์มดีฟอร์มดีมากฟอร์มดีมากยอมรับเลยยิงเหมือนกับว่าโอ้โหกะว่าเอานัดเดียวแล้วพักผ่อนแล้ว2นัดที่เหลือในรอบแบ่งกลุ่มนะยิงเยอะมากนะคงไม่น่าใช่แต่ด้วยฟอร์มโดยรวมต้องยอมรับว่าฟอร์มดีจริงๆในทุกตำแหน่งเลยก็ว่าได้นะครับครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูตารางคะแนนในกลุ่มนี้กันหน่อยครับพ่อฮะเพราะเราจะได้ไล่เรียงกันไปด้วยนะเราก็ดูไปพร้อมกันเลยว่าใครจะเล่นนัดไหนถัดไปยังไงนะครับเนี่ยครับคือเยอรมันนะครับยิงไป5นะครับเสียไป1มี3แต้มเท่ากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเท่ากับสวิตเซอร์แลนด์นะครับแล้วก็ฮังการีกับสกอตแลนด์ยังไม่มีคะแนนนะครับส่วนคนที่ทำประตูได้ในเกมแรกให้กับทีมชาติเยอรมันพ่อฮะมีฟอเรียนเรียสนะครับโหมันเร็วมากนะพ่อริมเส้นเนี่ยนะฮะฟอเรียนเรียสนะครับมูเซียล่านะครับแล้วก็ไคฮาแวตนะครับรวมไปถึงฟุกรุ้งลงมาตัวสำรองแล้วก็เอ็มไรชานนะครับก็ต้องบอกว่าทำไปได้ 5-1 นะครับจริงๆยิงไป6ลูกพ่อยิงตัวเองยิงตัวเองด้วยลูกคือใครมาพูดบอกว่ายิง5ลูกไม่ใช่ต้องบอกว่ายิงครึ่งโหลนะครับลูดิเกอร์จัดให้นะครับก็จะมีอะไรแบบนี้ออกมาแต่ว่าฟอร์มการเล่นถ้าพูดถึงนัดแรกสักนิดนึงพ่อฮะด้วยความ 5-1 แล้วพ่อก็ฟอร์มการเล่นนาเกมันวังค่อนข้างดีคือเล่นไม่ได้โหมนะฮะเล่นสร้างจังหวะของเกมการบิ้วอัพของเกมโดยเฉพาะผู้สาประตูนอยเออร์มาแดนหลังนะฮะลูดิเกอร์ค่อยๆ เคลื่อนเกมมาไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายหรือแบ็กขวาอย่างคิมมิกหรือใครก็แล้วแต่ที่จะขึ้นมาจะสังเกตแต่เวลาบิวอัพมาเนี่ยจะเหลือผู้เล่นในการบิวอัพเกมอยู่3คนคือดูลูดิเกอร์นะฮะแล้วก็เซนเตอร์คู่นะครับแล้วก็มาโทนี่ครอสนะฮะจะเป็น3คนที่เหลือในจะดันขึ้นสูงคิมมิกเนี่ยจะดันขึ้นสูงนะครับครับแล้วก็ทางด้านซ้ายผู้เล่นทางด้านซ้ายผู้เล่นแบ็กซ้ายก็จะดันขึ้นสูงเช่นกันมาเตลสตันนะฮะจะดันขึ้นสูงเช่นกันนะครับแล้วก็จะบีบพื้นที่ก็คือจะใช้ผู้เล่นวิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมูเซล่าหรือว่าทางด้านปีกด้านซ้ายเนี่ยบีบเข้าไปด้านในฉะนั้นผู้เล่นริมเส้นข้างๆเนี่ยก็จะมีพื้นที่เล่นนะครับแต่โทนี่โค้ชเนี่ยจ่ายบอลเป็นร้อยครั้งนะไม่มีเสียเลยนะโอ้สุดยอดนะพ่อดึงจังหวะสร้างจังหวะนะฮะแล้วก็เก็บหน้าลายแล้วก็ค่อยๆคือค่อยๆภาษาฟุตบอลก็ภาษาไทยเรียกว่าค่อยๆนวดนะครับแล้วก็ขยายแนวรับของสกอตแลนด์มันที่เจอนะครับครับแล้วก็กูดไอ้คายกูดูกันเนี่ยเล่นในแนวลึกนะครับจะสังเกตว่าจะเก็บบอล2จะเชื่อมต่อระหว่างโทนี่โค้ชแล้วจะไปสนับสนุนเกมลุกซึ่งทำได้ดีจริงๆไม่มีรอยคือไม่มีรอยปรีเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะต้องยอมรับว่าเกมแบบนี้เนี่ยเป็นเกมที่สร้างจังหวะแล้วก็เป็นสร้างโอกาสให้กับในส่วนของเยอรมันค่อนข้างลงตัวแล้วก็ใช้ความเร็วของผู้เล่นริมเส้นในการโจมตีผู้เล่นริมเส้นเนี่ยมีปีกซ้อนปีกนะคือคิมิกก็จะขึ้นแทนมูเซล่าทางด้านซ้ายในจะขึ้นแทนสลับกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับครับแล้วก็ยังมีจริงๆเอาซาเน่ลงมาอีกด้วยนะพ่อซาเน่ลงมาก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งแต่ผู้เล่นชุด11คนแรกจะมีความกลมกล่อมลงตัวมากครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งขุมตัวขุมกำลังตัวจริงตัวสำรองเนี่ยมันก็สับเปลี่ยนกันได้หมดเดี๋ยวนัด2มาไม่ได้จัดอย่างนี้หรอกถูกป่ะพ่อฮะบางทีมันจะเปลี่ยนก็อาจจะมีเปลี่ยนแต่คงพอ 5-1 แล้วเปลี่ยนไม่เยอะจะเปลี่ยนไม่เยอะนะครับจะมีเปลี่ยนไม่เยอะเต็มที่ไม่น่าเกิน1ตำแหน่งครับเพราะว่านัดที่2เนี่ยถ้าเป็นบอลทัวร์นาเมนต์แบบ3นัดอย่างเงี้ยในรอบแบ่งกลุ่มอ่ะพ่อฮะสมมติถ้าเราได้3แต้มมาแล้วอีกนัดนึงนี่เรากะอีก3จบเลยมั้ยพ่อหรือว่าไม่เปลี่ยนนะฮะต้องเก็บ3แต้มแล้วจบแล้วก็เปลี่ยนนัดสุดท้ายนะฮะอันนี้ก็เป็นแทคติกที่ส่วนมากจะทำกันก็ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะครับส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นนะฮะแต่ผมดูแล้วเนี่ยในเกมที่เล่นมาไอ้หนูเนี่ยนะฮะมูเซียล่านี่เป็นไงบ้างพ่อฮะคือฟุตบอลเปลี่ยนจังหวะนะความเข้าใจของเกมความนิ่งขยับขึ้นเรื่อยๆนะก็ต้องยอมรับว่าเป็นตัวจิ๊กซอว์ของทีมชาติเยอรมันจริงๆนะครับครับคือเดี๋ยวนี้บอลอายุน้อยเขาจับ
ชุดใหญ่กันเขาไม่กลัวเลยนะพ่อก็อยู่ที่ในแต่ละประเทศนั้นในการพัฒนาฟุตบอลในระดับเยาวชนและโดยเฉพาะตัวบุคคลที่จะนำขึ้นมามีความนิ่งความกล้าเล่นขนาดไหนนะครับนะฮะส่วนสถิติในเกมแรกผมฝากนิดนึงนะครับก็ยิงไม่เยอะนะฮะ20ครั้งครับพ่อตรงกับ10ครั้งได้5ลูกการเข้าร่วมเล่นการเข้าสร้างโอกาสในการโจมตีเนี่ยมันต้องยอมรับว่ามิติของเยอรมันค่อนข้างเยอะวิธีการโจมตีค่อนข้างหลากหลายแล้วด้วยเพราะการสร้างโอกาสในการโจมตีให้กับผู้เล่นในแนวลึกเนี่ยหลายๆคนทำได้ดีมากนะไม่ว่าอีคายกูโนกันมูเซล่าไรฮาวเวตอะไรพวกนี้นะครับนะครับก็ต้องยอมรับจริงๆนะฮะสำหรับเกมแรกนี้ไม่รู้ว่าจะเอาแต้มไปหักตรงไหนดีสำหรับทีมชาติเยอรมันแล้วก็ ค่อนข้างที่จะผมว่าสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบนะครับแต่ก็อาจจะต้องพิสูจน์ในกองหน้าอีกสักหน่อยไหมพ่อฮะหรือว่ามันห้าไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วนะครับมันไม่มีอะไรต้องพิสูจน์เพราะห้ามันยิงไปห้าจะพิสูจน์เป็นแปดเก้าคงไม่ใช่แต่คำว่าห้านี่มันก็ยิงทำการสร้างโอกาสวิธีการมันโอเคแล้วนะครับตอนนี้ก็มาดูในเกมต่อไปว่ามันจะมีความตื้อหรือผู้เล่นจะในคู่ต่อสู้จะตั้งเป็นโซนเกมรับเลยไหมจะทำให้การลำบากในการโจมตีมากขึ้นหรือเปล่าก็ต้องดูเป็นนัดๆไปครับในขณะที่ทีมคู่ต่อสู้ครับฮังการีครับสบอสไลครับโอ้โหต้องบอกว่าเปิดหัวมาไม่ดีไม่มีคะแนนนะพ่อครับก็เป็นทรงฟุตบอลที่อาจจะเน้นรูปแบบมากๆนะฮะแต่คนที่จะเปลี่ยนรูปแบบของเกมเนี่ยคือเป็นเพลย์เมเกอร์จริงๆครับผมที่ผมดูมันไม่ยังไม่เห็นน่ะไม่เห็นเด่นชัดหรอกว่าใครจะมาเป็นตัวจิ๊กซอผู้เล่นหมายเลข10แล้วผู้เล่นหมายเลข6ที่มันเด่นชัดแต่ต้องยอมรับฮังการีมันเล่นด้วยระบบทีมจริงๆแล้วก็ตอนหลังนี่ก็ใช้ลักษณะของการบอมมากกว่าโยนอย่างเดียวเลยนะพ่อบอมอย่างเดียวเลยบอมทั้งโดยเฉพาะการเจาะทางด้านซ้ายพอเห็นคู่ต่อสู้หลวมปั๊บนี่บอมก็ทำได้ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสในลักษณะของการหม่งได้ด้วยนะฮะแล้วก็มีโอกาสสร้างโอกาสได้ด้วยฉะนั้นเนี่ยก็เป็นจุดอันตรายเหมือนกันถ้าเยอรมันเผลอเลยเพราะดูริเกอร์ก็ถ้าลอยมาเมื่อไหร่ก็อาจจะถูกเรื่องของการบอมได้นะครับครับคือตัวผู้เล่นของฮังการีเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแนวรับเนี่ยอย่างเคอร์เคชเนี่ยคือมันจะมีอยู่ 2-3 จังหวะแทบจะตลอดทั้งเกมเห็นนะพ่อฮะคือเขาชอบจ่ายพลาดจ่ายคืนหลังแล้วมันโดนตัดแล้วโดนเสียประตู 2-3 ลูกเลยมีพลาดด้วยตัวเองจริงๆก็มีแล้วก็ยืนบางทีการยืนก็ห่างกันระบบเซ็นเตอร์แบ็คบางทีมันจริงๆเซ็นเตอร์แบ็คเป็นยืนเป็นตัว V ได้ในลักษณะบน V อย่างเงี้ยนะครับแต่พอไปยืนไม่มันห่างกันเกินไปมันก็อาจจะมีช่องนะครับพอมีช่องแล้วมาปิดไม่ทันอย่างเงี้ยแล้วโดยเจอผู้เล่นที่มีความสามารถสูงๆไปก็ต้องยอมรับว่าเสร็จแล้วกันแล้วอีกอย่างกลางกับหลังรู้สึกกลางจะมาช่วยแดนหลังค่อนข้างช้าไปนิดนึงนะพอมีช่องว่างแป๊บเนี่ยเขาสอดขึ้นมามันจะเหลือ1ต่อ1กับผู้เล่นแดนหลังมันก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันครับซึ่งต้องบอกว่าเล่นเนี่ยเจอสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเดี๋ยวต้องรีเฟอร์ไปถึงสวิตเซอร์แลนด์นิดนึงนะฮะเจอทางด้านของฟรอยเลอร์ซาก้านะครับแล้วก็ทางด้านของอาบีเชอร์นะครับไอตัวกองกลางของเขาสวิตเซอร์แลนด์คุมเกมหมดเลยแล้วโหเห็นพวกโซบอสไลซันไลพวกนี้นี่ของฮังการีนี่เขาเรียกว่าเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากมากก็สู้เกมในส่วนของสวิตไม่ได้นะฮะทีนี้ก็มาเจอเยอรมันก็ทีนี้แดนกลางเยอรมันก็แข็งแกร่งกว่าสวิตอีกนะแข็งก็อีกฉะนั้นนี่แล้วโดยเฉพาะการขึ้นแดนริมเส้นแล้วก็ผู้เล่นริมเส้นเข้ามาเติมด้านในเนี่ยมันมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะการเล่น1ต่อ1การหาพื้นที่การสร้างโอกาสผมว่าเยอรมันมีมากกว่าสวิตด้วยแล้วก็เลยเป็นเจ้าภาพด้วยผมว่าทางกาลิจะกระอักเหมือนกันนะครับแล้วโดนมาตั้ง 3-1 ใช่ครับโดนมา 3-1 นี่แทบจะแบบเกมยากจริงเลยนะฮะใช่ครับใช่ครับอ่ะแต่ต้องบอกว่าดูจากสถิติเกมแรกนิดนึงนะฮะก็ฮังการีมีโอกาสยิงแค่6ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ตรงกรอบแค่2เป็น1ประตูนะครับแตกต่างจากสวิตนะที่เกมแรกเนี่ยอัดยับไป15ครั้งในการลองยิงนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วรูปแบบเกมก็ถ้าเอาตามสถิติก็ถือว่าค่อนข้างห่างกับสวิตเลยก็มีตอนหลังก็เปลี่ยนพอต่อบอลไม่ติดก็กลายเป็นเล่นใช้ความเร็วลูกบอมโยนส่วนมากจะโยนเป็นหลักครับนะฮะเพราะฉะนั้นสถิตินะครับในการเจอกับทีมชาติเยอรมันนะครับล่าสุดเลยเนี่ยในปี2022ที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเฟรนลี่ตัวปรับเปลี่ยนยังไงก็แล้วแต่นะฮะชนะพ่อเอาเหรอนั่นน่ะสิแต่ว่าปี2022นะครับอาจจะอุ่นกันตอนนั้นนะครับฮังการีกำลังดีอยู่หรือเปล่านะครับก็ชนะไป 1-0 ก่อนหน้านั้นอีก2เกมเสมอทั้ง2เกมเพราะฉะนั้น3นัดล่าสุดไม่แพ้เอาละสิเอาละสินี่แหละนะฮะแต่ว่าก็ต้องสรุปนะครับว่าเจ้าภาพทีมชาติเยอรมันลงสนามนัดที่2จะเก็บ3แต้มจากฮังการีได้ไหมพ่อต้องได้3แต้มฮะ3แต้ม3แต้ม2-0อย่างต่ำโอ้โหนะฮะก
ก็ต้องบอกเลยนะแตงก็คิดเห็นเหมือนพ่อนะครับไม่พลิกคู่นี้ไม่มีพลิกนะฮะไม่มีพริกไม่มีกระเทียมไม่มีอะไรทั้งนั้นฮะข้าวสวยร้อนๆอย่างเดียวฮะกินเต็มๆนะฮะอิ่มนะฮะอิ่มอิ่มนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบติดตามกันได้นะครับในการวิเคราะห์พรีวิวในเกมต่างๆของยูโรนั่นเองนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยวันนี้พ่อตุ๊กตะโมลาไปก่อนสวัสดีครับ